ที่ย่านสายไหมกรุงเทพมหานครสดๆณตอนนี้นะครับผู้ก่อเหตุสารวัตรคลั่งยิงปืนรัวออกมาจากบ้านผู้สื่อข่าวของเราพร้อมแล้วนะครับที่จะรายงานสถานการณ์ล่าสุดคุณออนอุมาแคนดาเชิญครับค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าล่าสุดเองภายหลังจากผบ.ตร.ได้ให้สัมภาษณ์ไปนะคะพร้อมย้ำแล้วก็มีการขอโทษพี่น้องประชาชนที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนเกิดขึ้นทั้งเรื่องของการยิงแก๊สน้ำตาถึง2ครั้งในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงหัวค่ำแต่ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมด้านหลังนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะคะคุณผู้ชมก็จะมีเสียงดังออกมาจากบ้านของสารวัตรการเป็นระยะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงในช่วงนี้กันค่ะเสียงดังกล่าวนะคะได้กลับมาเริ่มดังขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 12:10 ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวนะคะที่ปักหลักติดตามสถานการณ์อยู่ที่เนี่ยนะคะก็จากการนับเสียงที่ดังขึ้นเป็นระยะเนี่ยตอนนี้มากกว่า10ครั้งแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มีคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่นะคะว่าเสียงดังกล่าวที่ดังขึ้นเนี่ยเป็นเสียงจากอาวุธปืนหรือเสียงระเบิดหรือเสียงของการกระทบจากวัตถุประตูหรือหน้าต่างที่ออกมาจากภายในบ้านของสารวัตรการที่ยังคงมีการปักหลักอยู่บริเวณบนบ้านบริเวณชั้น2นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้กระชับพื้นที่นะคะให้ผู้สื่อข่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะได้ประจำการอยู่ในพื้นที่ส่วนผู้สื่อข่าวเองให้ร่นถอยออกมาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยซึ่งต้องย้ำนะคะว่าให้ห่างออกมาจากบริเวณจุดที่เกิดเหตุหรือบ้านของสารวัตรการนะคะมาประมาณ100เมตรค่ะค่ะตอนนี้นะคะได้ให้ทีมข่าวนะคะเปิดพื้นที่เส้นทางเพื่อให้รถแอมบูเลนซ์นะคะได้เข้าไปสแตนบายอยู่บริเวณใกล้ๆบ้านของสารวัตรการนะคะย้อนช่วงการสัมภาษณ์ของทางด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ย้ำกับทีมข่าวนะคะว่าตอนนี้มีการประเมินสถานการณ์ทั้งหมด3ด้านทั้งชาวบ้านในพื้นที่เจ้าหน้าที่และตัวผู้ก่อเหตุนะคะตอนนี้นะคะก็ยืนยันว่าทั้ง3ด้านเนี่ยได้รับความปลอดภัยแต่ก็ยังคงต้องรอเวลานะคะเพราะว่าไม่อยากให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นอย่างเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่มีการยิงกระสุนหรือว่าแก๊สน้ำตาก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านหากปฏิบัติตามกระแสสังคมตำรวจอาจถูกมองว่าใช้กำลังเกินกว่าเหตุตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมรถแอมบูเลนซ์นะคะสแตนบายอยู่ใกล้ๆกับบริเวณบ้านของสารวัตรการเจ้าหน้าที่นะคะยังไม่ได้มีการออกมารายงานเหตุว่าเสียงที่มีการดังขึ้นออกมาจากบ้านของสารวัตรการเนี่ยคือเสียงปืนหรือว่าเสียงระเบิดการโต้ตอบจากฝั่งสารวัตรการหรือของเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะทำการกดดันหรือว่าเจรจาสารวัตรการให้ออกมามอบตัวค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้รถแอมบูเลนซ์นะคะได้พยายามถอยเข้าไปใกล้ๆกับบ้านของสารวัตรการนะคะยังไม่ได้มีการรายงานนะคะว่าด้านในเนี่ยเกิดเหตุอะไรขึ้นนอกจากเสียงที่ดังออกมามากกว่า10ครั้งค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเสียงที่ดังขึ้นได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็พยายามจะใช้รถแอมบูเลนซ์ของเจ้าหน้าที่เนี่ยถอยเข้าไปนะคะพร้อมนำรออยู่ข้างหน้าเจ้าหน้าที่นะคะตอนนี้สแตนบายอยู่ใกล้ๆกับบ้านของสารวัตรการนะคะคุณผู้ชมมีการประกาศเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะตอนนี้ไม่ได้มีเสียงดังขึ้นออกมาจากภายในบ้านแล้วนะคะก็มีรายงานออกมานะคะจากทางด้านวิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่นะคะก็น่าจะมีเหตุเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันนะคะว่ามีการได้รับบาดเจ็บหรือไม่อย่างไรค่ะ
าจจะเห็นแค่ภาพของรถแอมบูเลนส์นะคะที่สแตนบายอยู่บริเวณใกล้ๆกับบ้านของสารวัตรการที่ห่างออกมาราวประมาณ50เมตรนะคะแต่ยังไม่มีการรายงานนะคะว่ามีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากเสียงที่ดังขึ้นออกมาจากภายในบ้านค่ะไอ้เหี้ยยืนบังกูดีเลยค่ะซึ่งก็ต้องย้ำนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะในการสัมภาษณ์ของท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งอยู่ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์นะคะในช่วงที่ผ่านมาก็มีการย้ำนะคะว่าประชาชนเจ้าหน้าที่แล้วก็ตัวผู้ก่อเหตุเองนะคะก็ยังอยู่ในอาการที่ได้รับความปลอดภัยตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะขอให้ผู้สื่อข่าวแล้วก็ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องได้เปิดพื้นที่ให้กับรถพยาบาลได้เคลื่อนออกมาได้สะดวกนะคะความเคลื่อนไหวเนี่ยน่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่นะคะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าสารวัตรการที่ปักหลักอยู่ภายในบ้านนะคะแต่ก็ยืนยันนะคะตามที่ผู้สื่อข่าวได้มีการเปิดเสียงให้ยินชัดๆเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีเสียงดังขึ้นออกมาจากภายในบ้านของสารวัตรการมากกว่า10ครั้งเป็นเสียงที่ดังแน่นมากออกมาจากภายในบ้านนะคะคล้ายๆกับเสียงอาวุธปืนหรือว่าเสียงระเบิดค่ะสถานการณ์ค่อนข้างตรึงเครียดนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวต้องรอคำยืนยันจากผู้บัญชาการเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่โดยตลอดครึ่งวันเช้าในวันนี้นะคะซึ่งผ่านไปกว่า24ชั่วโมงแล้วนะคะหลังจากเกิดเหตุขึ้นก็ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้บางช่วงเองก็มีเพื่อนของสารวัตรยิ้มนะคะที่เป็นเพื่อนในกองบัญชาการตำรวจศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็เข้ามาเพื่อที่จะพยายามช่วยในการเจรจานะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ได้เพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองก็มีการประชุมหารือพร้อมเข้าไปพูดคุยเจรจากับสารวัตรการด้วยตัวเองทั้งการใช้ภาษาภาคเหนือซึ่งเป็นภาษาที่คุ้นเคยกับสารวัตรการเป็นอย่างดีนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารแต่ก็เรียกได้ว่าไม่เป็นผลในขณะนั้นซึ่งถือว่าการเจรจาสื่อสารเนี่ยได้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะตอนนี้รถแอมบูเลนซ์ได้เคลื่อนตัวออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวคงจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางด้านของฝั่งเจ้าหน้าที่หรือว่าตัวผู้ก่อเหตุเองนะคะตอนนี้รถแอมบูเลนซ์ได้เคลื่อนออกไปจากหมู่บ้านมั่นคง2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งณขณะนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีการรายงานจากผู้บัญชาการเหตุการณ์กลับไปให้ทราบนะคะว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นตอนนี้นะคะสถานการณ์ยังคงตึงเครียดเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะก็ได้มีการเข็นเป็นรถของผู้ป่วยออกมานะคะยังไม่ได้มีการสรุปเหตุการณ์นะคะว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขอกลับไปที่สถานการณ์กลับไปที่สถานีก่อนนะคะหากมีความคืบหน้าจากทางด้านของผู้บัญชาการเหตุการณ์ทีมข่าวจะรีบรายงานกลับไปให้ทราบค่ะนี่คือบรรยากาศสดๆนะฮะเมื่อสักครู่นี้อย่างที่น้องออนรายงานไปแล้วช่วงเข้าสดไปหลังจากที่ทางด้านผบ.ตร.ออกมาแถลงว่าเดี๋ยวจะมีปฏิบัติการหลังจากนั้นเสียงปืนรัวยิงเกิดขึ้นแล้วก็มีรถแอมบูเลนซ์รถพยาบาลเข้าไปในพื้นที่ก่อนที่รถพยาบาลจะถอยเข้าไปเนี่ยเห็นเลยนะว่าสิ้นสุดเสียงดังนะเจ้าหน้าที่กู้ชีพวิ่งเข้าไปก่อนเลยกู้เข้าไปก่อนเลยนะแล้วหลังจากนั้นตำรวจที่ตรึงกำลังอยู่ข้างหน้าเนี่ยจากท่าทีที่ถืออาวุธก็ผ่อนคลายลงแสดงว่าอาจจะมีเหตุการเกิดขึ้นกับทางสารวัตรคลั่งตอนนี้ในภาพก็คือทางด้านของรองผู้บัญชาการพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะฮะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังคงเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์อยู่ในพื้นที่อยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะรอในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงผู้บัญชาการเหตุการณ์ออกมาแถลงยืนยันว่าเสียงปืนเมื่อสักครู่นี้
รถแอมบูเรนต์รถพยาบาลที่ออกไปเมื่อสักครู่นี้มันคือใครหรืออะไรยังไงกันแน่นะฮะยังไม่มีใครมายืนยันกับผู้สื่อข่าวที่อยู่ตรงบริเวณนั้นนะคะแล้วก็ต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถพยาบาลกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานก่อนแต่คาดว่าเดี๋ยวน่าจะมีการชี้แจงออกมาจากทางผู้บัญชาการสถานการณ์เร็วๆนี้ถึงเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นรถพยาบาลถอยเข้าบ้านแล้วก็รับคนเจ็บออกไปข้างนอก